ริ้วขบวนอัญเชิญเครื่องราชสักการะก็ได้เตรียมพร้อมณจุดกำหนดโดยริ้วขบวนที่1เมื่อริ้วขบวนนั้นได้เข้าที่ตั้งในท้องสนามหลวงครบทุกองค์กรแล้วจะเริ่มการถวายเครื่องราชสักการะเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์โดยกลุ่มแรกขึ้นวางผ่านพุ่มบนเวทีพิธีนำโดยแม่ทัพภาคที่1พลโทณรงค์พันธ์จิตแก้วแท้เป็นผู้วางชุดผ่านดอกไม้ทองผ่านดอกไม้เงินผ่านพุ่มทองผ่านพุ่มเงินและผ่านกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพโดยนักเรียนใน104เหล่าและมิสยูนิเวอร์สไทยแลนด์เป็นผู้อัญเชิญค่ะจากนั้นองค์กรต่างๆขึ้นวางผ่านพุ่มทองและผ่านพุ่มเงินตามลำดับนะคะซึ่งหลังจากเคารพธงชาติเวลา 18:00 นแล้วได้มีการถวายเครื่องราชสักการะของกลุ่มที่2ซึ่งประกอบด้วยองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญและกรุงเทพมหานครจนครบทุกองค์กรค่ะองค์หน้ายันยกธงโดยในวันที่13 สิงหาคม 2562นะคะจะจัด